ต่อเลยครับคุณธนิดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิดาปรึกษาเรื่องคดีอุบัติเหตุนะคะค่ะอาจารย์ณรงค์มาเข้าสายมาได้ไหมครับตอนนี้นะทีมงานต่อแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์มาคุณธนิดาทักเฟซบุ๊กผมมามีรถขึ้นด้วยครับมีรูปรถอยู่คันหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์นะรูปนั้นแล้วขึ้นหน้าจอครับที่คุณธนิดาส่งมาให้บอกว่าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเกิดยังไงครับไหนเล่าให้ฟังสิเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่19กุมภาน่าจะกุมภานะกุมภาหรือมีนานะคะปีไหนค่ะปีนี้ปีนี้ไหมปีนี้นะโอเคเอาประมาณนั้นนะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นยังไงครับก็คือรถมาทางตรงนะคะลูกชายเป็นคนขับก็มีมอไซค์อยู่ข้างหน้าอยู่เลนกลางนะคะมอไซค์อยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวมอไซค์ก็เข้าซ้ายลูกชายก็มาถึงปุ๊บมอไซค์ก็เข้าขวามาเลยค่ะเข้าขวามาแล้วลูกชายก็เบรกลูกชายก็ตกใจก็เบรกแล้วก็บีบแตรแล้วก็เข้าซ้ายค่ะรถแล้วตอนนี้มอไซค์เขาก็มาเฉียวโดนดังภาพที่ส่งให้อาจารย์ถนอมนะคะแป๊บเดียวผมแป๊บเดียวนะผมเชิญท่านอาจารย์ณรงค์เสียสารอัยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับอาจารย์ณรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ถนอมครับสวัสดีคุณเอด้วยครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกผู้ชมด้วยครับครับผมเดี๋ยวผมทวนอีกทีนะว่าลูกชายคุณธนิดานี่ขับมอเตอร์ไซค์มาถูกไหมรถยนต์ค่ะขับรถยนต์ค่ะขับรถยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์มายังไงมอไซค์ก็วิ่งทางตรงเหมือนกันค่ะอยู่ข้างหน้าแต่ตอนแรกอยู่ในเลนเดียวกันแล้วเขาก็หักเข้าซ้ายมอไซค์หักเข้าซ้ายพอมอไซค์หักเข้าซ้ายพอลูกชายจะถึงปุ๊บมอไซค์หักเข้าขวาค่ะหักเข้าขวาแล้วก็มาโดนดังรูปนั้นนะคะพอถอดตรวจมาแล้วเป็นรูปแบบนั้นนะคะอ๋อนี่คือชนในลักษณะก็คือมอไซค์มาชนเราทางขวาอย่างนี้นะขวาคนขับนะโอเคถ้าดูตามรูปนะโอเคแล้วตอนนี้มีคนที่แนะนำว่าให้รับผิดไปเอ้าลูกชายไม่ผิดค่ะมองดูแล้วอย่างนี้ไม่ได้ชนท้ายเขานะคะครับรถยนต์ก็ไม่มีรอยชนท้ายมีแต่รอยที่ว่าพอถอเขาเอารถมาเทียบแบบที่ถ่ายรูปให้ดูแบบนั้นนะคะว่าร่องรอยรถคือมอเตอร์ไซค์มาเฉียวมาเกี่ยวรถของเราค่ะแล้วเขาล้มลงแล้วต่อมาเขาเสียชีวิตมอเตอร์ไซค์นะค่ะคือเขาล้มลงก็คือทางนี้ก็ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลนะคะไปดูที่โรงพยาบาลแล้วก็พยายามติดต่อญาติให้เขาจนติดต่อญาติสำเร็จนะคะติดต่อญาติสำเร็จแล้วก็ตอนงานก็ไปติดต่อญาติสำเร็จก็คือไปอยู่โรงพยาบาลหลวง1คืนแล้วเขาก็ย้ายไปเอกชนอีก1คืนแล้วก็เสียชีวิตค่ะวันรดน้ำศพก็ไปก็คือไปช่วยเหลือเขา20,000ค่ะเป็นเจ้าภาพอีก1คืนให้อีก10,000ก็โปรฟิตอีกพวงหนึ่งก็คือไปงานทุกคืนแล้วก็ลูกชายบวชให้ด้วยค่ะโอ้บวชให้คนตายด้วยเนาะโอเคทำให้ทุกอย่างทีนี้โอเคเข้าใจละว่าในการช่วยเหลือในฐานะที่เป็นคู่กรณีกันผิดถูกไม่รู้แหละแต่ว่าทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างนะครับโอเคพอสมควรแก่เหตุตรงนี้โอเคครับทีนี้ในทางคดีในทางคดีพอมีคนตายกันเกิดขึ้นเนี่ยในทางคดีตำรวจสรุปว่ายังไงอะครับยังไม่สรุปค่ะยังไม่สรุปว่าประมาทร่วมหรือประมาทยังไม่สรุปทีนี้เมื่อตำรวจยังไม่สรุปแล้วที่คุณบอกมาว่ามีคนมาแนะนำว่าให้ฝ่ายลูกชายคุณรับผิดเสียค่ะเพื่ออะไรให้รับผิดแต่นี่ลูกชายไม่ผิดให้รับผิดก็คือไม่อยากให้รับผิดนะคะให้รับผิดเพื่อว่าเดี๋ยวประกันจะจ่ายพรบจะจ่ายรถมีประกันชั้น1มั้ยประกันชั้น2ค่ะรถมีประกันชั้น2ก็จ่ายนะครับพรบก็จ่ายถ้าเสียชีวิตก็ 500,000 อยู่แล้ว 500,000 ตั้งบวกประกันชั้น2ก็ร่วมล้านน่ะนะ2ตัวเนี่ยนะล้านนึงค่ะล้านนึงล้านนึงทีนี้ถ้าเรารับว่าเราผิดเสียเขาก็จะได้เงิน1ล้านบาทนี้นะครับแล้วทุกอย่างเหมือนจะจบถูกไหมครับค่ะแต่ว่าเรามีข้อแม้ว่าเราจะต้องรับความผิดค่ะ
ใครแนะนำหน่อยในตอบสิใครบอกมาให้รับแบบนี้ก็มีคนแนะนำค่ะพูดไม่ได้ค่ะว่าต้องมีคนแนะนำว่าให้รับผิดก็เลยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าประกันคะไม่บอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ยอมบอกไม่ได้ค่ะนี่โอเคต้องขอโทษด้วยบอกไม่ได้แต่ว่าคุยเอาว่าถ้ารับผิดแล้วทุกอย่างจะจบเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมค่ะแค่ชดใช้เอาเงินประกันมาชดใช้แล้วเดี๋ยวนะคุณเอาที่ผมถามนะตอบที่ผมถามนะเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องอื่นผมจะไม่คุยกรณีนี้นะแต่มันมีประเด็นที่บอกว่าบอกให้รับนี่แหละที่ผมต้องคุยเนี่ยแล้วอาจารย์ณรงค์ก็ท่านอัยการท่านพร้อมจะชี้นะครับผมถึงถามว่าเขาบอกว่าให้รับแล้วทุกอย่างจะจบเพราะว่าประกันจะเป็นคนจ่ายใช่หรือไม่ใช่ค่ะจะได้ไม่ส่งฟ้องค่ะเออนี่แหละครับผมจึงจะถามว่าผมจะถามอาจารย์ให้ว่าจริงเหรอครับเออจริงเหรอครับควรรับไหมครับถ้าเราบอกว่าเราไม่ผิดแล้วควรรับผิดเพื่อให้คนตายได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้จากประกันทั้งสองอย่างใช่ไหมครับและทุกอย่างจบตำรวจก็สั่งไม่ฟ้องใช่ไหมครับถูกไหมคุณธนิดาโอเคคุณฟังอาจารย์ตอบชัดๆเลยนะค่ะเชิญครับอาจารย์ครับฟังที่พี่ถนอมสนทนานะครับแล้วก็ตัวทียังไม่ได้เห็นวิดีโออะไรนะพี่ถนอมนะตอนนี้ฟังเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเล่ามาอย่างไรเนี่ยมันรถเราเนี่ยการขับรถเนี่ยให้ขับขี่ในช่องทางเดินรถพี่ถนอมเลือกภาพออกนะครับคุณพี่วนิดาเราขับรถตามช่องทางเดินรถเมื่อเราขับรถตามช่องทางเดินรถหากจะเลี้ยวจะเปลี่ยนช่องทางให้เปิดสัญญาณไฟเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้เปลี่ยนช่องทางสัญญาณจราจรได้นะครับพี่วนิดาพี่ถนอมเล่าฟังสนทนากันมาเหมือนกับว่ารถเก๋งเนี่ยรถยนต์เนี่ยขับอยู่ในช่องทางเดินรถแล้วอยู่ๆมีรถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนช่องทางแล้วมาชนด้านข้างของรถก็แสดงว่าในวันนั้นถ้าพี่ยืนยันได้ว่าขณะที่ขับอยู่และชนกันรถยนต์ของเรายังวิ่งอยู่ตามปกติในช่องทางเดินรถไม่ได้ล้ำเข้าไปในเส้นทางเดินรถของคนอื่นนะครับแล้วเขามาชนเราแสดงว่าเราไม่ได้ชนใครนะครับมีคนอื่นประมาทเลอะเลอะมาชนเราหรือต่อไปเขาบอกว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะครับแต่ว่ารถเราก็ยังขับอยู่ในช่องทางปกติซึ่งเขาก็เลี้ยวมากระทันหันก็แสดงว่าไม่ปลอดภัยก็ยังเปลี่ยนช่องเข้ามาอันนี้ก็แสดงว่าฟังตามนี้เหมือนกับว่ารถจักรยานยนต์น่าจะเป็นฝ่ายประมาทเลอะเลอะนะครับเพราะมาชนด้านข้างด้านประตูคนขับหรือประตูหลังก็แล้วแต่หรือล้อเป็นตั้งแต่ช่วงล้อซ้ายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดนะครับถ้าเราไม่ผิดแล้วพนักงานสอบสวนหรือว่าจะประกันหรือจะเป็นญาติเขามาแนะนำว่าช่วยเธอช่วยผมไม่ผิดหน่อยแล้วเดี๋ยวท่านจ่ายมาผมจะได้ไม่เอาเรื่องอันนี้ถ้าไม่ผิดเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องไปรับผิดแต่สิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยต้องชื่นชมและนับถือนะท่านได้ไปช่วยดูแลทำอะไรทุกอย่างพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องหน้าที่ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับประชาชนคนทั่วไปก็ควรทำอย่างนี้หลังจากนั้นเมื่อมีการเจรจาตกลงการนะครับคราวนี้มาดูข้อหานะครับถ้าท่านรับผิดนะครับบอกว่าผิดอันดับแรกประกันเนี่ยอย่าคิดว่าท่านผิดแล้วประกันจะจ่ายนะครับพี่สนองประกันก็มาตรวจสอบแล้วเขาจะจ่ายให้กับคุณลูกชายคุณพนิดาเมื่อไหร่ครับผู้เอาประกันภัยจะจ่ายให้กับผู้รับประกันภัยก็ต่อเมื่อผู้รับประกันภัยสุดทีครับผู้เอาประกันภัยเนี่ยเป็นผู้ทำผิดกฎหมายผู้รับประกันภัยจริงจ่ายให้ต่อให้คนบอกว่าเราผิดเรารับผิดเรารับผิดก็จ่ายไปคนเดียวสิครับประกันบอกว่าคุณไม่ผิดอ่ะคุณไปรับทำไมถูกไหมครับเขาก็ไม่จ่ายเขาก็บอกว่าปฏิเสธความรับผิดเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเห็นแล้วว่าฝ่ายเราไม่ได้ประมาทแต่ฝ่ายเราไปรับผิดเพื่อไปทำสัญญายอมกับไปจ่ายให้กับฝ่ายโน้นก็เป็นเรื่องของผู้รับผู้เอาประกันภัยไปทำสัญญาประนอมยอมความกับผู้ที่เป็นผู้กรณีเองประกันภัยเขาไม่ทำด้วยคดีของผู้ประกันภัยเขาจบไปไม่ได้เกี่ยวอยากได้ก็ไปฟ้องเขาก็สู้คดีและอันดับต่อมาครับถ้าพนักงานประกันภัยเป็นคนแนะนำก็มีเหมือนกันเนาะคุยไปคุยมาพนักงานบอกถ้าพี่รับผิดนะเดี๋ยวผมจ่ายให้คุณจ่ายให้ก็จริงคุณกับผู้ที่เอาประกันภัยกำลังสมคบกันช่อโกงวินาศภัยนะพี่สนองพรบช่อโกงวินาศภัยพรบประกันภัยนะครับวินาศภัยนะครับ2535จำคุกถ้าจำไม่ผิดล่าสุดที่เขาไปแก้กฎหมายเนาะ3 ปี 500,000นะครับและผู้ใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยรับโทษนะพี่ถนอมดูนะช่วยเหลือตัวการสนับสนุนหรือช่วยเหลือเนี่ยกฎหมายอาญารับโทษ2 ใน 3แต่กฎหมายฉบับนี้บอกให้เท่าตัวการเลยนะโอ้พนักงานประกันภัยหรือว่าเราเองเนี่ยหรือญาติใครเนี่ยจะมาแนะนำอย่างเนี้ยนะครับแล้วไปช่อโกงวินาศภัยเขาจับได้เนี่ยเขาดำเนินคดีกลับกับเรานะที่ประกันโควิดทุกวันนี้ไงพี่ถนอมที่เอาไปรับรองแพทย์ปลอมอ่ะไปขอมาเนี่ย
นี่แหละกำลังไล่เช็คบินกันอยู่ 6-7-8 แสนคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่พนิดาต้องยืนยันมันคงนะครับว่าถ้าเราผิดก็ให้พนักงานสอบสวนชี้มานะครับถ้าเราเห็นว่าเราไม่ผิดเราก็ปฏิเสธแต่ถ้าเราผิดก็ไม่เป็นไรครับเราก็รับผิดไปถ้าผิดนะถ้าเราเห็นว่าโอเคผิดแต่แม้เราไม่ผิดแล้วเราอยากจะดูแลเขาเรื่องความเสียหายก็ยังตกลงกันได้พี่พนิดาอย่างเช่นวันนี้พี่พนิดาสบายใจว่าวันนี้เราทำให้ทุกอย่างแล้วแจ้งแล้วนะครับติดต่อญาติไปบวชให้เรียบร้อยแต่วันนี้อยากจะดูแลตามหน้าที่ศีลธรรมกับคนนี้ 20,000 30,000 50,000 ทุกแสนนั้นเพื่อความสบายใจที่เราอยากจะสบายใจแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีนะมีครับพี่ถนอมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับว่าไม่ได้ผิดนะไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทแต่เพื่อเป็นการชำระจ่ายเงินตามหน้าที่ทำจรรยาจึงขอช่วยเหลือศพผู้ตายเป็นเงิน 30,000 บาท 50,000 บาทหรือแล้วแต่เรามีน้ำใจเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่แล้วแต่จะตกลงกันนะครับอันนี้น่าจะเคลียร์พี่ถนอมตรงนี้นะครับฝากทุกคนด้วยที่โดนอย่างนี้นะครับ คุณธนิดาครับแล้วถ้าแล้วถ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเขาส่งฟ้องนะคะถ้าไม่รับผิดคือเขาจะส่งฟ้องเชิญครับอาจารย์ครับคือฟังต่อฟังต่อฟังต่อครับฟังต่อฟังต่อเลยนะครับหนึ่งนะครับถ้าไม่รับผิดแล้วเขาสั่งฟ้องนะครับเขาส่งฟ้องศาลนะครับเราก็ต้องต่อสู้คดีครับพี่พนิดานะครับในคดีอาญานี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวพี่พนิดาเห็นว่าไม่ผิดพนักงานสอบสวนยังส่งฟ้องไปอีกนะครับก็ในชั้นพนักงานอัยการเนี่ยครับพี่พนิดาเห็นว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นได้รับความเป็นธรรมได้เห็นเอกสารได้เห็นวิดีโอแล้วก็ยังมีข้อโต้แย้งอันใดไหมที่เขาแจ้งว่าเมื่อวันที่เท่านี้เราได้ทำอย่างนี้อย่างนี้เราให้การและปฏิเสธพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องสมมตินะครับพนักงานสอบสวนมองว่าเราประมาทหรือร่วมประมาทด้วยเนี่ยเราเห็นด้วยไหมถ้าเราเห็นด้วยก็รับสารภาพแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยหนึ่งเมื่อสำนวนส่งถึงอัยการที่พนิดามีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการได้อีกหนึ่งครั้งนะครับได้อีกหนึ่งชั้นครับไม่ใช่หนึ่งครั้งสามารถร้องไปได้ว่าที่พนักงานสอบสวนทำมาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยและเราเห็นว่าประเด็นของเรายังมีข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานอะไรที่ขาดไปอย่างกล้องวงจรปิดภาพถ่ายการลอยชนลอยพูดผู้ที่พิสูจน์รถว่าใครผิดใครถูกเนี่ยจราจรกลางคนที่ตรวจพิสูจน์เนี่ยอยากให้พนักงานสอบอัยการเนี่ยช่วยสอบเพิ่มพี่พนิดายื่นคำร้องในชั้นอัยการได้หากอัยการเห็นควรแล้วว่าสั่งไม่ฟ้องก็จบไปตำรวจไม่แย้งคดีก็ถึงที่สุดหากอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับตำรวจแย้งก็ไปส่งไปอัยการสูงสุดชี้ขาดอีกรอบหนึ่งสุดท้ายหากอัยการสั่งฟ้องพี่พนิดาก็ยังต้องนำพยานหลักฐานนั้นไปสู้ในศาลได้อีกครับนะแล้วก็ถ้าไม่มีทนายพี่พนิดาสามารถไปขอทนายความอาสาที่กองทุนยุติธรรมที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้ตั้งทนายความให้กับลูกพี่พนิดาเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการได้ครับผมแต่เห็นว่าประกันทางประกันเขามีทางประกันรถเขามีทนายให้ค่ะครับผมแสดงว่าพี่ซื้อประกันมีทนายด้วยก็ไม่เป็นไรครับค่ะดีเลยดีเลยเพราะประกันก็คงไม่อยากจ่ายก็ต้องสู้โอเคคุณธนิดาคุณธนิดาเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพอดีมีกล้องหน้ารถแต่ว่าร้อยเวรบอกว่ากล้องหน้ารถไฟหายไปช่วงที่ชนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับเอางี้คุณธนิดาอย่างนี้ครับไม่เอาข้อที่จริงมาพูดเนาะอาจารย์วางหลักให้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ฟังเราฟังความข้างเดียวไม่เป็นไรครับนะให้คุณเอาไปพิสูจน์กันแต่จะสรุปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมท่านอื่นก็ฟังว่าเป็นข้อสังเกตไว้ในกรณีดังกล่าวนี้ขอบคุณที่คุณเอาเรื่องนี้มาถามผมไม่ยอมปล่อยผ่านว่าโอเคโอเคเขาไปยอมกันถ้างั้นยอมปั๊บก็จบ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 มันไม่จบอย่างที่อาจารย์บอกไงสมมุติว่าเอาว่าคุณบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดก็สู้ว่าไม่ผิดอย่ารับผิดเพื่อเพียงเพื่อที่จะให้คนตายได้เงิน1ล้านเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยความผิดมันจะติดตัวเราอะถ้าเราไม่ผิดก็ไม่ต้องไปรับผิดแต่ถ้าเราผิดก็ต้องรับถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราไม่แน่ใจก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของพนักงานสอบสวนของตำรวจนะครับที่เขาจะต้องสอบสวนซึ่งมันจะต้องมีองค์ประกอบอีกเยอะเวลาที่เกิดเหตุกลางวันกลางคืนแสงสว่างทางของรถช่องทางจราจรไฟลงไฟเลี้ยวอย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่นี้ทุกอย่างมันมีองค์ประกอบของมันว่าตกลงว่าคุณผิดหรือคุณไม่ผิดหรือประมาทคุณก็ประมาทฝ่ายโน้นก็ประมาทแล้วก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงและการที่คุณช่วยเหลือเข้ามาทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี้ยมันเป็นผลดีต่อลูกชายของคุณที่จะผมพูดง่ายๆหรือว่าไม่ติดคุกอ่ะถ้าจะผิดก็ไม่ติดคุกอ่ะเออแต่ถ้าไปยอมรับผิดสิโอกาสจะเสียเงินแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เราไม่ควรจะไปกระทำไม่ว่า
ผู้ที่แนะนำนั้นจะเจตนาดีหรือแฝงด้วยเจตนาร้ายเพราะว่าถ้าประกันเขาสู้ขึ้นมาถึงตอนนั้นล่ะคุณจะเดือดร้อนครับโอเคนะฟังเป็นข้อสังเกตแล้วคุณไปตัดสินใจเอาเองนะครับแล้วก็ว่ากันตามข้อที่จริงถูกคือถูกผิดคือผิดผิดร่วมกันยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายโอเคนะครับขอบคุณขอบพระคุณท่านอัยการกับอาจารย์ถนอมนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ